บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวในศตวรรษที่19ของบุรุษสองหน้าเอ็ดเวิร์ดมอดริกที่ด้านหลังศีรษะมีอีกใบหน้าหนึ่งสามารถแสดงความรู้สึกต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหัวเราะร้องไห้หรือพูดถึงสิ่งเลวร้ายที่บั่นทอนจิตใจอยู่เสมอจนเขาสั่งสมความเครียดและเกิดความคิดอยากจบชีวิตตัวเองอยู่หลายครั้งรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่ามนุษย์คนหนึ่งจะมีความรู้สึกนึกคิดของคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันได้จริงๆหรือเอ็ดเวิร์ดมอดริกหนุ่มในตระกูลสูงศักดิ์ของอังกฤษที่เพียบพร้อมทั้งรูปลักษณ์และฐานะมีหน้าตาหล่อเหลาเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้และมีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างน่าเหลือเชื่อแต่น่าเสียดายที่นอกเหนือจากพรสวรรค์นั้นเขากลับต้องพบชะตากรรมสุดเลวร้ายราวกับได้รับคำสาปติดตัวมาด้วยมอดริกเกิดมาพร้อมใบหน้าพิเศษที่อยู่ด้านหลังศีรษะของเขาซึ่งมีลักษณะเฉกเช่นใบหน้ามนุษย์ทุกประการแม้จะมีขนาดเล็กกว่าและดูเหมือนเนื้องอกไม่สมประกอบก็ตามแต่มันมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองมอดริกให้คำจำกัดความใบหน้าที่สองของเขาเอาไว้ว่าแฝดปีศาจมีแหล่งข้อมูลบอกว่าใบหน้าที่สองของมอดริกเป็นใบหน้าของผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับใบหน้าของตัวมอดริกเองในขณะที่บางแหล่งบอกว่ามันเป็นใบหน้าของหญิงสาวหน้าตาสะสวยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ทำให้มอดริกรู้สึกแย่พอกันเขาไม่เคยอยู่เย็นเป็นสุขเลยนับตั้งแต่มีบางสิ่งติดตามอยู่ตลอดเวลามอดริกเปิดเผยความในใจว่าแฝดปีศาจมักกระซิบกระซาบด้วยน้ำเสียงคล้ายซาตานจะขุมนรกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษรวมไปถึงเรื่องราวชวนขนลุกในทุกค่ำคืนแม้มอดริกจะไม่อยากรับรู้แต่ก็ปฏิเสธที่จะรับฟังไม่ได้จนเกือบลืมไปแล้วว่าการนอนหลับเต็มอิ่มมันรู้สึกแบบไหนเพราะได้ยินเสียงกระซิบอันน่ารำคาญของปีศาจตนนี้กวนใจอยู่เสมอความรู้สึกนึกคิดของมันไหลเวียนอยู่ในสมองของเขาตลอดเวลาแทนที่จะรู้สึกว่ามีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจกลับกลายเป็นว่าแฝดปีศาจมักยิ้มเย้ยหยันในขณะที่มอดริกมีความสุขหัวเราะทุกครั้งที่มอเด็กร้องไห้ในมุมของผู้พบเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงตาบนใบหน้าที่สองคอยมองตามผู้คนที่มองมันปากก็เอาแต่บ่นพึมพำเรื่อยเปื่อยไม่หยุดพักแม้จะไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาก็ตามมอดริกร้องขอให้หมอลบแฝดปีศาจออกจากศีรษะของเขาหลายครั้งโดยอ้างว่ามันมักพูดถึงเรื่องความเป็นความตายรวมไปถึงเรื่องราวแง่ลบจนทำให้จิตใจของเขาหม่นหมองซึมเศร้าและมองสิ่งต่างๆรอบข้างในแบบที่ไม่เคยสดใสอีกเลยทว่าไม่มีหมอคนไหนกล้าทำในสิ่งที่มอดริกปรารถนาเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองกลับกันชายหนุ่มคิดว่าแม้ตัวเองจะต้องตายก็ไม่เสียใจขอลองเสี่ยงดูดีกว่าให้มันวนเวียนข้างกายเขาไปตลอดชีวิตเมื่อมอดริกไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการดื่มยาพิษในวัย23ปีพร้อมจดหมายลาตายฉบับหนึ่งเนื้อความข้างในระบุเอาไว้ว่าหลังจากผมสิ้นลมหายใจได้โปรดเอาแฝดปีศาจออกจากขั้วของผมและเผาทำลายมันทิ้งเสียก่อนที่จะนำร่างของผมไปฝังลงดินอย่าให้มันติดตัวผมไปด้วยแม้ผมจะตายไปแล้วก็ตามเพราะไม่อยากได้ยินเสียงกระซิบอันน่ากลัวตามหลอกหลอนในหลุมศพท้ายที่สุดคำร้องขอก่อนตายก็ถูกปฏิบัติตามอย่างเคารพก่อนที่ร่างของมอเด็กจะถูกนำไปฝังอยู่ที่รกร้างโดยไม่มีป้ายหลุมศพหรือแผ่นหินใดๆที่จารึกชื่อของเขาเลยแม้จะมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสาปจากนรกทว่าในทางวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามแพทย์สรุปตรงกันว่ามอดริกป่วยเป็นโรคไดโพโซปัสแปลตามภาษาละตินว่าคนสองหน้าเป็นโรคหายากชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมโดยกำเนิดเพราะขณะมนุษย์เริ่มมีพัฒนาการในครรภ์ร่างกายจะสร้างยีนชื่อโซนิกเฮดฮ็อกที่ใช้กำหนดรูปร่างลักษณะใบหน้าและสมอง
หากโปรตีนโซนิกเฮดจ็อกถูกสร้างมากเกินไปใบหน้าก็จะถูกสร้างซ้ำขึ้นมาอีกครั้งจนกระทั่งเกิดภาวะไดโพรโซปัสหรือก็คือการที่ผู้ป่วยกลายเป็นเด็กสองหน้าแต่หากโปรตีนโซนิกเฮดจ็อกถูกสร้างน้อยเกินไปก็จะนำมาซึ่งภาวะตรงกันข้ามไซโคเปียหรือเด็กตาเดียวนั่นเองแต่แฝดที่จะมีส่วนอวัยวะติดกันเหมือนกับเคสของมอดริกที่มีหน้างอกออกมาจากหลังศีรษะเป็นอะไรที่หายากมากโดยคิดในการเกิด 2.5 ล้านครั้งจะมีสัก1คนมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 2-6% จากบรรดาแฝดร่างกายติดกันทั้งหมดปัจจุบันมีนักบันทึกทางการแพทย์กล่าวถึงแฝดศีรษะติดกันว่ามีเพียง35เคสจากทั่วโลกเท่านั้นเรื่องราวของบุรุษสองหน้าไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะมีเพียง2สิ่งเท่านั้นที่ช่วยยืนยันเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดมอร์ดริกเพียงแค่มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้ทุกคนเชื่อโดยหลักฐานแรกปรากฏในฐานะเรื่องสั้นของชาวโรตินฮิลเดรทถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือ The Boston Post ซึ่งเป็นบทความที่รวบรวมมนุษย์ประหลาดเอาไว้มากมายโดยผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงที่อ้างอิงมาจากรายงานในวารสาร Royal Scientific Society หลักฐานที่2เกิดขึ้นในปี1986ผ่านสารานุกรมในชื่อความผิดปกติและความแปลกประหลาดทางการแพทย์เขียนโดยจอร์จเอ็มโกซึ่งได้ระบุเรื่องราวบางส่วนของเอ็ดเวิร์ดมอร์ดริกเอาไว้เช่นกันทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากหรือไม่แน่มันอาจเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นก็ได้อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดมอร์ดริกได้กลายเป็นเรื่องลึกลับทรงอิทธิพลต่อชนรุ่นหลังมีหลายคนค้นคว้าข้อมูลเพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของชายผู้นี้มากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของมนุษย์สองหน้าเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหลายคนที่เกิดมาด้วยร่างกายไม่สมประกอบมีอวัยวะผิดรูปผิดตำแหน่งบางส่วนก็เพิ่มขึ้นหรือหายไปซึ่งนับเป็นเรื่องโชคร้ายของผู้ป่วยที่ต้องพบเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถขาดตกบกพร่องไปได้ก็คือจิตใจที่เข้มแข็งไม่น้อยเนื้อต่ำใจในรูปลักษณ์ของตัวเองจนทำให้เกิดเป็นพลังบวกนั่นคือความพิเศษอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองและคนรอบข้างให้พบเจอแต่ความสุขและเสียงหัวเราะต่างกับบางคนที่เกิดมาอวัยวะครบ32สมบูรณ์ทุกประการทั้งร่างกายและจิตใจแต่กลับเลือกระรานผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างและสังคมบ้างก็ฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุต่างๆโดยไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมาในรูปลักษณ์แบบไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญตรงที่คุณใช้ชีวิตยังไงทำคุณประโยชน์ให้ตัวเองครอบครัวและสังคมมากน้อยแค่ไหนอย่าด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะอวัยวะที่มีค่าที่สุดก็คือหัวใจจงใช้มันให้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเท่านั้นพอครับหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด